วัสดีค่ะป้าพานะคะค่ะเราจะกลับมาทำสลามกันนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะด้วยแป้งโยคีนะคะค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่าเป็นแป้งโยคีนะคะวันนี้นะคะทั้งวันตั้งแต่เช้านะคะ8โมงเช้าพาทำไม่สำเร็จนะคะก็เลยจะเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนเนาะจริงๆแล้วพาซื้อผงโยคีนะคะซื้อมาจากเซเว่นนะคะซื้อมาทั้งหมด5กระปุกซื้อมาทำไมคะ5กระปุกโอเคกระปุกละ25บาทนะคะแต่ทำไม่ได้นะคะย้ำนะคะผงโยคีแป้งโยคีเห็นไหมคะแป้งโยคีเนี่ยพาซื้อที่ร้านขายยานะคะ20บาทค่ะอันนี้ค่ะถึงจะทำได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเห็นไหมคะยังไม่ได้แกะนะคะสดสดร้อนเลยนะคะเนี่ยค่ะเพิ่งมานะคะจับดูได้นะคะร้อนเลยค่ะโมโหตัวเองนี่นะคะคนไทยนะคะอ่านหนังสือไม่ถึง10บรรทัดนะคะแต่หน้าแปลกนะคะที่บรรทัดเดียวป้าพาก็ไม่อ่านนะคะแล้วก็น่าเสียใจที่ป้าพาอยู่ในหนึ่งในนั้นนะคะก็ควรจะน้องๆควรจะอ่านหนังสือมากขึ้นนะคะอันนี้บรรทัดแรกเท่านั้นแปรงโยคีอยู่เนาะยาผงโยคีอยู่เนาะเอาอย่างนี้ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เรามาลองทำกันดีกว่าไหมคะนี่ค่ะสิ่งที่ป้าพาทำวันนี้ซึ่งมันไม่เป็นอะไรเลยนะคะเป็นน้ำเจิ่งๆฟองๆคนจนเป็นฟองเลยนะคะโอเคแล้วก็ยังมีที่ทิ้งอีกเยอะนะคะแล้วก็มีในนี้อีกค่ะจะให้น้องๆรู้นะคะว่าถ้ามันไม่เป็นตั้งแต่แรกก็คือมันไม่เป็นไม่ต้องพยายามจะใส่กาวอีกนะคะกาวพี่พาหมดกระปุกเลยค่ะซื้อมา30บาทหมดเลยค่ะนะกาวน้ำใสของเจเซ็งมากเดี๋ยวใส่กากเพชรให้ดูสักนิดให้รู้ว่าเวลามันเป็นกาวน้ำใสนะกับพวกแป้งหรือว่าเป็นผงสีจันอะไรพวกนี้มันจะไม่ยอมเป็นกาวน้ำใสทำให้ดูแล้วกันจริงๆมันใช้ได้ทุกกาวนะจริงหรือเปล่าพี่พาลองเลยดีกว่ามาคันละอยากทำแล้วเนี่ยก่อนอื่นนะเราก็ต้องมาแกะก่อนเอ๊ะแกะต้องแกะให้ดูด้วยเหรอคะพี่พาใช่ค่ะเพราะว่าเราจะไม่บีบตรงนี้มันจะแบบว่ากะปริมาณยากเราจะใช้ตรงนี้นะของคัตเตอร์ค่ะงัดเขาขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะมันจะง่ายต่อการใช้นะคะเราก็หาถ้วยมาค่ะที่จะทำเขานะเราจะใส่แป้งโยคีเนี่ยไปช้อนหนึ่งนะคะไม่แนะนำอุปกรณ์เลยนะบอกตามนี้ไปเลย1ช้อนค่ะโอเคแล้วก็ใส่ครีมอาบน้ำนะคะรอบที่แล้วนูน่ะพานูนที่เสียๆน่ะใช้ยาสระผมก็ทำไม่ได้นะคะแต่กับแป้งโยคีไม่ได้ลองโอเคเอาครีมอาบน้ำแล้วกันเพื่อความปลอดภัยเนาะ4ช้อนค่ะ1สองสามสี่นี่นะคะเราก็จะคนให้เข้ากันค่ะจะคนยากนิดนึงเนาะโอเคได้แล้วนะเราก็จะพักอันนี้ไว้ก่อนเราก็จะมาทำอีกถ้วยหนึ่งเลยวันนี้นะคนทั้งวันเลยเข้าใจความรู้สึกเลยนะคะของน้องที่เขาทำไม่ได้เปลืองกาวมั่งแหละเสียเวลามั่งแหละความรู้สึกมันเป็นเยี่ยงไรเจ๊อยากจะร้องไห้เหมือนบ้านไซทองเหลือเกินโอเคค่ะอีกชามหนึ่งนะมาอีกชามหนึ่งเนี่ยใส่กาวลงไปใส่กาวน้ำใสเหมือนเดิมเลยเนี่ยเอ็กซ์เน็กเหมือนเดิมมาอันนี้แล้วแต่เราจะใส่เยอะแค่ไหนใส่กาวเข้าไปปุ๊บไม่ต้องใส่น้ำนะพาใส่กากเพชรใส่ไปงั้นแหละเพื่อความมุ้งมิ้งให้ดูว่าเวลาเราใส่กากเพชรกับกาวน้ำใสใช่ไหมตอนนี้มันจะเห็นสวยงามถูกไหมคะแต่พอเราจะคนเข้ากันปุ๊บจะให้ดูว่ามันจะไม่ออกเลยไม่ออกสเต็ปเอาช้อนไหนดีนี่ให้ได้คนให้ได้โคตรกากเพชรนิดหน่อยสวยไหมสวยนะก่อนจะมาถึงตอนระทึกนะจะฝากนิดนึงเดี๋ยวนะก็คือว่า
ใครเป็นคนส่งน้ำยาทำสลามตัวนี้มาให้พี่พาคะทักพี่พามาในไลน์หน่อยนะพี่พาจำไม่ได้ว่าใครจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นคะส่งขวดแบบนี้แล้วก็ทำมันจะเป็นน้ำแบบนี้อยากรู้ว่าสูตรใช้อะไรพี่พาไม่ได้จะมาทำสอนในนี้นะหมายถึงว่าไม่ได้มาทำสลายพี่พาจะพลิกสูตรไปพลิกสูตรมามันกลายเป็นดินเบามันทำดินเบาได้อะมันได้สูตรแต่มันต้องใส่ตัวนี้ด้วยใส่นิดหน่อยนะไม่ได้ใส่เยอะด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะหมดแล้วลองทดลองมาหลายแบบได้ดินเบาแล้วกดออกมาแล้วสวยด้วยควรจะทักพี่พาด่วนเพื่อทุกคนในประเทศไทยนี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาทำดินเบากันแล้วเราก็มาทำแก้มยิ้มโอเคปะไม่ต้องไปหาซื้อดินเบาเพราะเราจะใช้นิดเดียวเองแก้มยิ้มเอาแค่โบเขาถูกปะนี่นะเขาจะทำแก้มยิ้มต่อเมื่อน้องคนนี้ทักเข้ามานะโอเคยังค่ะมันก็ถึงตอนระทึกที่สุดแล้วก็รอบนี้มันจะเป็น100รอบแล้วที่คนตอนนี้มันก็จะระทึกมากๆถึงมากที่สุด1ช้อนใส่ลงไปเลยถ้ามันไม่เป็นก็อัดใหม่ก็ไม่ได้ออกไปคลิปนี้โอเคดูนะเป็นจริงๆด้วยว้าวมันเป็นจริงๆด้วยฉันรักเธอรักเธอนะคนดีโอเคเป็นจริงด้วยเจ๊พาทำสำเร็จใช่ยาผงโยคีใช้ไม่ได้ใส่ไปอีกนิดหน่อยนะก็คือร้านขายยาถึงกับอึ้งมันตัวเดียวกันนะครับผมขอดูหน่อยเขาเตรียมดูส่วนผสมเลยนะจริงๆมันก็เหมือนจะเป็นตัวเดียวกันแต่กลายเป็นมันใช้ไม่ได้ไม่แน่หรอกอันนี้มันอาจจะมีสารเคมีอะไรก็ได้แล้วเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นยาผงโยคีไงเพราะมันถึงเข้าเซเว่นได้ไงมีเหตุผลปะเพราะว่าการที่จะเอาของเข้าเซเว่นเขาต้องถูกตรวจสอบเยอะแยะเลยนะมีเหตุผลพี่พาเริ่มมีเหตุผลทุกคนเป็นแล้วคนอย่างนี้นะเขาติดมือเราก็ใส่ออยล์แต่ลองจิ้มแล้วอ่ะไม่ต้องใส่ออยล์ก็จับได้เว้ยเฮ้ยแกมันดีอ่ะเฮ้ยแกสูตรนี้มันเวิร์กอ่ะจริงหรือเปล่ามานี่ครั้งแรกเลยนะที่จับแล้วมันรู้สึกแบบปลอดภัยไม่เหมือนแบบพงศ์ศรีจันทร์ยังรู้สึกเกรงๆที่จับนะเพราะว่ากลัวมันจะไม่เป็นมันนุ่มมากฟูมากหรือเปล่ายืดโอเคความรู้สึกเหมือนบอลแหลกเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นเพราะกากเพชรแสดงว่ามันใส่บอลแหลกไปป้าป้าพาออยอยู่ไหนคะแล้วเราก็ไปทาให้เด็กหรือเปล่าเขาทาให้เด็กหรือเปล่าโอ้มันยืดได้เยอะมากแล้วมันก็เวิร์กสุดๆถ้าให้ดูลืมเรื่องกากเพชรไปเลยเห็นปะมันไม่ค่อยเห็นแต่มันมีอะไรอยู่ในนั้นเหมือนตัวป้าพาเลยไม่สวยแต่ใจดีเฮ้แล้วก็มีเสียงแบบตบมือดังขึ้นเขาไม่มีซาวนั้นน่ะมันควรจะมีเสียงตบมือดังขึ้นหลังจากนี้เลิศพูดเลยว่าเลิศทำได้สักทีอ่ะเหมือนแบบอยากจะร้องไห้มากเลยอ่ะวันนี้ทั้งวันเลยอ่ะใครไม่เข้าใจไม่รู้หรอกจะท้อแล้วนะจะไม่อัดอยู่แล้วก็คือวันนี้จะไม่ได้ดูคลิปนี้อยู่แล้วแบบรอบที่เท่าไหร่แล้วอ่ะแบบเฮ้ยพอแล้วมั้งพาอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงนุ่มฟูเขาที่เขาจับนุ่มฟูป่ะไหนวางที่โต๊ะดิโหวางที่โต๊ะเลยอ่ะวางดูดิมันจะใช่ไหมมันจะกล้าไหมมามันจะติดโต๊ะไหมล่ะยังพี่เบิร์ดใช่ไหนจิ้มจิ้มนุ่มฟูโอ้ my god มันเป็นหยาบๆเพราะเขาใส่กากเพชรนะเห็นไหมมันเป็นเม็ดๆเพื่ออะไรคะพี่พาไม่ควรจะใส่นะเป็นภาระของสังคมหรือเปล่ากากเพชรเฮ้ยเสร็จแล้วแก
ฉันไปทำอย่างอื่นได้แล้วอ่ะนี่ฉันทำเพื่อชาติศาสนาเลยนะเนี่ยโอเคไม่เกี่ยวเลยกับศาสนาเจ๊พาไม่เกี่ยวโอเคไปไปแล้วนะก็ทำสำเร็จแล้วยังไงก็ให้กำลังใจกันด้วยนะคะใครยังไม่กด submit นะคะกดติดตามก็กดกันได้นะคะตรงนี้มุมนี้มุมนู้นมุมนี้มุมไหนที่มันให้กดนะกดได้เลยนะเป็นหน้าว้าพาเป็นโลโก้ว้าพาเฮ้ยมันไม่ติดมือแก จริงหรือเปล่าแกนี่มันไม่ติดนี่ไงมันนุ่มฟูมากเลยโอเคไปแล้วนะคะคลิปสั้นๆบ๊ายบายจุ๊บๆ